การเล่นเปียโนหรือคีย์บอร์ดโดยมี2พาร์ทไปพร้อมๆกันเช่นเล่นคอร์ดขณะที่เล่นทํานองเพลงหรือโซโล่หรืออินโฟไวส์ด้วยหรือเล่นคอร์ดขณะที่อีกมือหนึ่งก็ใส่โน้ตแทรกหรือลูกต่อๆทั้งหลายนะครับควรจะเล่นให้ความดังแตกต่างกันเพราะว่าถ้าดังเท่าๆกันมันจะฟังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเช่นแบบนี้นะครับโน้ตที่แทรกฟังดูไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายเลยเพราะว่ามันไม่เด่นขึ้นมานะครับถ้าหากจะให้มันฟังดูเพราะแล้วก็มาทำให้คนฟังได้ยินควรจะต้องเล่นมันดังกว่านั้นเช่นแบบนี้ครับถ้าหากไม่สามารถควบคุมน้ำหนักของมือได้นะครับพยายามฝึกเท่าไหร่แล้วก็เล่นไม่ได้สักทีวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือแบ่งคีย์บอร์ดเป็น2เครื่องนะครับตัวอย่างนี้ผมจะลองเล่นคอร์ดด้วยเปียโนไม้และเล่นโน้ตเมโลดี้ด้วยคีย์บอร์ดไฟฟ้าเราฟังดูนะครับวิธีนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอีกสิ่งนึงที่จะช่วยได้มากๆเลยก็คือวอลลุ่มทั้งที่เครื่องคีย์บอร์ดเองทั้งที่วอลลุ่มเท้าหรือว่าในโปรแกรมเสียงที่เราสามารถจะตั้งเสียงของเครื่องดนตรีนั้นให้ดังๆไว้นะครับโดยเฉพาะโน้ตที่จะต้องใช้โซโล่ควรจะตั้งให้โดยเฉพาะเสียงของเครื่องดนตรีที่จะใช้โซโล่ควรจะตั้งให้ความดังมันดังๆไว้นะครับเวลาที่เราเรียกเสียงขึ้นมาใช้แล้วมันก็จะได้ดังได้เลยถ้าหากว่าเราตั้งมันไว้เบาๆมันก็จะเบาแต่ถ้าเราตั้งไว้ดังๆนะครับให้ดังๆไว้มันก็จะฟังดูดีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลกับความดังของมันนะครับถ้าฝึกให้เล่นดังด้วยมือไม่ได้ใช้วิธีนี้ได้ครับ